สิ่งที่นักวิเคราะห์การเมืองตอนนี้มองกันก็คือโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบจากการยื่นของกตครั้งนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเขามีการคิดแผนสำรองเตรียมพรรคในการที่จะไปสังกัดอยู่อีกหรือยังเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญต่อการรักษาสถานะของส.ส.ที่มีอยู่ในสภานะครับโฆษกพรรคก้าวไกลคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทางเนชั่นรายการมอร์นิ่งก็บอกว่าเตรียมไว้ทุกฉากทัศน์ไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ที่ร้ายแรงที่สุดเป็น worst case หรือจะเป็นฉากทัศน์ที่ดีที่สุดหรือจะออกมากลางๆโดนตัดสิทธิ์ไม่กี่คนอะไรเนี่ยเขาเตรียมไว้ทั้งหมดน่าหมายถึงว่าก้าวไกลก็รู้แล้วแต่อีกหนึ่งความเห็นไงความเห็นอีกหนึ่งความเห็นจากคนใกล้ชิดก้าวไกลผู้การแมวพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะฮะเป็นรองหัวหน้าพักด้วยนะบอกลักษณะนี้เลยว่าตอนนี้เชื่อว่าเขาเตรียมไปถึงขั้นไหนรู้ไหมฮะเจรจากับพักการเมืองที่จะไปแล้วเนี่ยฮะผู้การแมวบอกว่าเจรจาแล้วแต่พลตำรวจตรีสุพิสารท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักแล้วก็เชื่อว่าเขาเจรจากันเรียบร้อยแล้วขอให้ไปถามทางหัวหน้าพักเพราะสมัยพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคนจัดการหมดนะในช่วงอนาคตใหม่โดนยุบอ่ะครับเขาบอกว่าคุณชัยธวัฒน์เป็นคนจัดการแล้วก็มีประสบการณ์อยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากข่าวคราวการยุบพรรคก้าวไกลนั้นมีมาโดยตลอดนะครับจากกรณีที่พรรคนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องจุดยืนต้องการขับเคลื่อนแก้ไขถูกลากโยงไปว่าถึงวันหนึ่งจะต้องถูกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบและนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งในห้วงเวลาเดียวกับที่มีการพูดถึงการหาพรรคอะไรหรือพรรคสำรองของก้าวไกลเตรียมรองรับส.ส.ไว้อย่างในปลายปีที่ผ่านมามีข่าวหนึ่งซึ่งสะพัดกันและคนก็เชื่อมโยงการจัดตั้งพรรคอนาคตไกลหลายฝ่ายมองนะครับว่านี่จะเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะด้วยชื่อเนี่ยก็มีความละไม้คล้ายคลึงกันกับก้าวไกลและอนาคตใหม่ที่เคยถูกยุบไปมีการนำชื่อของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลมาผสมผสานเป็นพรรคอนาคตไกลนะฮะเดี๋ยวขอไปดูพรรคอนาคตไกลนะครับซึ่งมีคนของก้าวไกลขณะนั้นออกมาปฏิเสธและตอนนี้รองโฆษกก้าวไกลเขาก็ปฏิเสธนะไม่ใช่ฮะย้อนกลับไปดูพรรคอนาคตไกลได้ปรากฏความเคลื่อนไหวพฤศจิกาปีที่แล้วที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลัก4พรรคอนาคตไกลจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดแรกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนสำนักงานของกกต.กทม.เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยแล้วประเด็นก็คือวันนั้นนะครับสมาชิกในพรรคเนี่ยเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีส้มแล้วก็มีโลโก้ของพรรคด้วยนะครับคือมองไกลๆเนี่ยก็นึกว่าเอ๊ะเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าว่าโทนสีของพรรคเนี่ยครับขณะที่สัญลักษณ์ของพรรคอนาคตไกลพรรคเนี้ยมีอนาคตไกลเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยตัวย่อก็คืออนกส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ตัวย่อก็คือ FFT โดยใช้โลโก้พรรคการเมืองเป็นรูปลักษณะเหมือน Infinity อะครับล้อมรอบคำว่าอนาคตไกลซึ่งความหมายก็คืออำนาจสูงสุดของประชาชนส่วนเส้นสีแดงกับสีส้มทางพรรคเขาอธิบายแบบนี้ครับว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนตรงนี้แตกต่างจากเครื่องหมายของทางก้าวไกลที่มีลักษณะโลโก้ก็คือเป็นหัวลูกศรซ้อนกัน2ชั้นใช่ไหมฮะปรากฏอยู่เหนือชื่อพรรคที่ระบุว่าก้าวไกลแล้วก็มีชื่อภาษาไทยอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมที่ว่าโดยใช้สีส้มเป็นสีของสัญลักษณ์พรรคใช่ไหมฮะแล้วก็มีสีเหมือนแบบตัวหนังสือของตัวอักษรภาษาไทยก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินคำถามคำตอบที่เราทราบอีกเรื่องนึงจากการประชุมของพรรคอนาคตไกลเมื่อปลายปีที่แล้วอะครับคือหลังจากไปยื่นกกต.จดทะเบียนของพรรคเมื่อสิงหาคมปี66ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่าหัวหน้าพรรคของพรรคอนาคตไกลเนี่ยเป็นใครจนกระทั่งสุดท้ายแล้วที่ประชุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดร.อภิสันต์ สอนวัชรนัทเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตไกลมีคุณดำรงทองยืนเป็นเลขาธิการพรรคมีคุณพานุวัฒน์เอกพลกุลนายทะเบียนพรรคมีคุณกันนิกาสัทมั่งเถรยิตพรรคแล้วก็ยังมีคุณภวัตเชี่ยวชาญเรือเป็นโฆษกพรรคนะครับบวกกับรองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคอื่นๆแล้วเนี่ยรวมแล้ว32คนด้วยกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าพรรคอนาคตไกลคุณอภิสันต์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลผสมข้ามขั้วต่างก็มีอุดมการณ์อย่างนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตทำให้รัฐบาลพังเป็นเพียงการสับขาหลอกเป้าหมายที่แท้จริงคืออยากจะเปลี่ยนม้าการศึกส่วนฝ่ายค้านเองก็เหมือนไม่มีฝ่ายค้านหวังจะร่วมรัฐบาลไม่มีผลตรวจสอบหรือว่ามีตัวแปรหลายๆอย่างก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ครบเทอม
าจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ทุกเมื่อดังนั้นพักอนาคตไกลก็เลยเกิดขึ้นมีการแบบเนี่ยครับจัดประชุมอะไรกันขึ้นมาอยากจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศแคมเปญที่เขาใช้เนี่ยนะครับอนาคตไกลอนาคตประเทศก้าวไกลไปกว่าเดิมกระบวนการจัดตั้งพักอนาคตไกลยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีของใครเป็นการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เป็นพักการเมืองของประชาชนอนาคตไกลตอนนี้เกิดขึ้นแล้วมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเขาจะไปสู้ศึกในสมัยหน้าเห็นว่าเขาวางตัวผู้สมัครส่งชนทุกเขตด้วยนะครับส่วนการจัดตั้งสาขาของพักเริ่มจากทางภาคกลางแล้วก็ภาคอื่นๆที่จะขยายกันต่อไปจนครบทุกภาคแล้วก็หวังที่จะปักธงให้ได้ทุกภาคทั่วประเทศคือดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกันเลยเพราะว่าเอาเจนก่อนเจนของคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันดูต่างใช่ไหมว่าต่างจากก้าวไกลโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ละคนไม่ได้มีลักษณะการทำงานประวัติกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับคนในก้าวไกลเลยและที่สำคัญทางพรรคอนาคตไกลเนี่ยจุดยืนต่างกันมาก อย่างเช่นเนี่ยสามสถาบันหลักนะเขาบอกว่ายึดมั่นปกป้องรักษาไม่สนับสนุนนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112พูดถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันคุณพักขมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคก้าวไกลก็ยืนยันอีกเสียงว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันขณะเดียวกันอันนี้เป็นพรรคการเมืองแล้วหรือยังเนี่ยใช่เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับพอมันมีข่าวใช่ไหมทั้งความเคลื่อนไหวแล้วว่าเขาบอกว่าเขาไปจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยกับทางกกต.มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคกันไปแล้วล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ บก.เราเนี่ยมีการสอบถามไปเลยนะครับยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพรรคการเมืองของกกต.ปรากฏว่าพรรคอนาคตไกลยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารจัดตั้งกับกกต.แต่อย่างใดเป็นเพียงแค่จองชื่อพรรคไว้เท่านั้น